สายต่อไปครับมาเป็นที่เรียบร้อยนะสายจากพี่หนุ่มพระประแดงครับคนหนุ่มที่มักจะมาคืนวันโกนแล้วก็วันพระครับวันนี้มากับเรื่องที่เขาเจอมาด้วยตัวของเขาเองครับเรื่องราวที่เขาเจอเนี่ยมันไปเกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีเมื่อ30กว่าปีครับชื่อน่าฟังมากนะฮะเรื่องของมรณะหมู่ปูสั่งตายนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปรับสายจากพี่หนุ่มพร้อมๆกันครับสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับคุณต้นเอ้ามาฮะเรื่องของเราวันนี้ชื่อน่าฟังมากครับพี่หนุ่มมรณะหมู่ปูสั่งตายครับ30กว่าปีครับเรื่องนี้ที่โรงเรียนเป็นอย่างไรครับเชิญฮะครับคือเรื่องนี้มันเกิดตอนสมัยผมเรียนนะสมัยเรียนอยู่ประมาณชั้นประถมได้เลยอ่ะนี่ตอนนั้นมันเกิดปีประมาณปี27นั่นแหละทีนี้ว่าผ่านมาประมาณปี32ก็กี่ปีอ่ะ4ปีใช่ไหมครูผมกลับไปที่โรงเรียนเดิมตอนนั้นเรียนมัธยมแล้วกลับไปที่โรงเรียนประถมอ่ะครูประจำชั้นตอนป.6อ่ะเขายังสอนอยู่ชื่อครูอรพินครูอรพินเนี่ยผมจำได้เลยเขาก็มาเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อปีเมื่อตอนที่ผมเรียนที่ประถมเนี่ยที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเกี่ยวกับอะไรเหมือนเขาเป็นคนมาเฉลยเลยอ่ะครับแต่ตอนนั้นผมเด็กมากผมไม่รู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแต่พอโตขึ้นเรารู้เลยอ๋อมันเป็นแบบนี้ครับเรื่องราวเป็นนี้ครับตอนนั้นเนี่ยผมเรียนอยู่ประมาณชั้นประถม6นี่แหละก็มีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงในชั้นเรียนเนี่ยผมให้เขาชื่อว่าสมชายกันครับสมชายเนี่ยคือหนึ่งก็จะอยู่บ้านก็จะอยู่ใกล้ๆโรงเรียนน่ะมันเป็นโรงเรียนวัดนะสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยเราเรียนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบโรงเรียนวัด มีครูอาจารย์สอนบ้างแล้วก็มีแบบพระมาสอนก็มีแต่พระเนี่ยเขาจะสอนอยู่กับพวกวิชาศิลธรรมเลยสมัยก่อนน่ะพุทธศาสนาใช่พุทธศาสนาสมัยก่อนเนี่ยส่วนครูที่เป็นแบบว่าเป็นทั่วไปก็สอนอยู่กับพวกวิอะไรสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตอะไรสมัยก่อนน่ะกพอที่เราเรียนกันสอรอนนอสอปชอะไรพวกเนี้ยประมาณนั้นคือยุคนั้นทีนี้ผมมีเพื่อนคนหนึ่งผมให้ชื่อเขาว่าชื่อว่าสมชายเนี่ยคือเขาว่าต้องช่วยพ่อแม่เขาเข็นผักขายผักอะไรแบบนี้ซึ่งเขาจะอยู่ใกล้ๆโรงเรียนแต่ว่าเขาก็จะเหมือนกับว่ายังไงมันก็ไปหาพระทางกุฏิบ้างอะไรบ้างไปหาหลวงพี่หลวงลุงอะไรของเขาอ่ะเขาก็ค่อนข้างจะสนิทกับพวกพระที่อยู่ในวัดเหมือนกับว่าบางทีเขาก็ใช้ไปซื้อหุ่นซื้อนี่อะไรแบบเนี้ยก็คือเหมือนกับไกลๆว่าเป็นเด็กวัดนะแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่วัดทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเรียนด้วยกันเนี่ยเวลากลางวันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเราไปหาหลวงพี่คนนั้นคนนี้กันดีกว่าเนี่ยหลวงพี่มีขนมมีข้าวมีขนมมีอะไรแบบเนี้ยก็ตามธรรมชาติเขาก็แบบยังไงอ่ะเหมือนเด็กต้องการเซฟอะไรค่าอาหารกลางวันอะไรแบบนี้บางทีพ่อแม่อาจจะให้มาน้อยหรืออะไรแบบนี้นะเขาก็ใช้อาศัยกับว่ารู้จักกับพระเยอะก็จะไปแบบขอข้าวพระกินขอขนมพระกินอะไรประมาณนั้นแหละทีนี้เขาก็ชวนผมไปสิแต่ผมเนี่ยไม่ได้ไปอะไรกับเขาหรอกเพราะเราก็ไม่รู้จักพระใช่ไหมแต่ว่าเราเหมือนกับว่าไปเป็นเพื่อนของชายเขาก็ไปที่ในโซนของจากโรงเรียนไปเนี่ยวัดจะเดินไปสักนิดนึงก็จะเป็นพวกกุฏิพระอะไรแบบนี้ทีนี้พอเดินเข้าไปเนี่ยปกติก็จะมีแบบกุฏิส่วนหนึ่งแล้วที่เป็นพระที่พระเขาอยู่เนี่ยแต่ถ้าเลยออกไปอีกหน่อยเนี่ยตอนสมัยนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบที่รกร้างเนี่ยเหมือนก็เป็นป่าเป็นอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีกุฏิแบบโดดๆอยู่หลังหนึ่งเขาก็พาผมไปตรงนั้นไปที่กุฏิตรงเนี้ยผมก็เฮ้ยเอาแล้วไปหาพระรูปไหนอ่ะทำไมไม่ไปตรงนี้บอกว่าตรงนั้นน่ะพระใจดีพระใจดีคือเขาจะอยู่แยกๆเลยเขาก็จะแบบสนิทเนี่ยเขาชอบให้ไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรแบบเนี้ยก็ชวนผมไปทีนี้พระรูปเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นพระมันก็เป็นแบบพระธุดงค์เลยสมัยก่อนเนี่ยเหมือนกับมาจากจังหวัดทางภาคใต้อะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วก็มาธุดงค์มาอะไรก็มาเหมือนตั้งกุฏิแต่ว่าจำมันก็อยู่ในเขตวัดแต่ว่าเลยจากกุฏิของพระที่เป็นของวัดเนี้ยออกไปทีนี้พอเขาไปหาปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับสนิทกันนั่นแหละขอแบบขอข้าวขอขนมกินอะไรแบบเนี้ยพระท่านก็เอามาให้อะไรเงี้ยจะกินไข่พะโล้สิกินข้าวสิขนมไปกินอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ไปแบบไปบ่อยไปอะไรแบบนี้จนบางครั้งเนี่ยผมบอกนี่คุณเกรงใจท่านมั้งนะมาบ่อยๆเนี่ยมันไม่ค่อยดีเปล่าอะไรแบบเนี้ยเขาก็บอกว่า
ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกบางทีไปถึงกุฏิยังติดอยู่แล้วเขาก็ผลักเข้าไปเลยแล้วก็บอกแล้วหลวงพี่มีอะไรให้กินมั่งอะไรแบบเนี้ยโอ้โหสมชายสนิทขนาดนั้นเลยสมชายผมบอกโอ้มากับคุณนี่ผมแบบกลัวเดี๋ยวพระท่านจะว่าจริงเลยอะไรเงี้ยจริงว่าเขาบอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกสนิทกันแต่พระท่านก็ยังไงอะเมตตาเด็กอะอย่างนั้นใช่ไหมก็ผ่านไปทีนี้ทางสมชายกับผมเนี่ยพอเขากินขนมอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเดินออกมาเนี่ยก็จะเจอพระที่แบบพระที่เขาจะสอนวิชาเกี่ยวกับพวกศีลธรรมอย่างเงี้ยชื่อพระสุชาติกับพระสมเกียรตินะครับพระสองรุ่นเนี่ยเขาก็เรียกพวกผมเนี่ยเขามาคุยว่านี่อย่าไปตรงนั้นบ่อยอย่าไปที่กุฏินั้นบ่อยเพราะว่าเหมือนกับว่าไม่ใช่พระของทางที่วัดอะไรแบบนี้อะไรอย่างนึงเขาเหมือนกินพระธุดงค์หรืออะไรแต่เขาก็อยู่มา 4-5 ปีแล้วล่ะแต่ก็ไม่ไปไหนสักทีเนี่ยทางเราก็ยังอะไรๆกำลังตรวจสอบอยู่ว่าเป็นพระถูกต้องหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยกังวลกันอยู่กังวลกันอยู่เพราะว่าพระสองเนี่ยเขาก็สอนเขาก็เห็นพวกเราอยู่ในชั้นเรียนเขาก็เตือนว่าเฮ้ยนะอย่าไปตรงนั้นบ่อยนะอะไรเงี้ยเขาก็กลัวนะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเขาก็ไม่รู้จักกับพระในวัดที่เราเรียนหนังสืออยู่แต่ว่าทางสมชายเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยสนหรอกเขาได้ขนมกินได้ข้าวกินเขาก็ชอบชวนมาอะไรแบบเนี้ยแต่บางทีเราก็มากับเขามาบางทีเขาก็มาเองบ้างแบบเนี้ยทีนี้ระยะเวลาก็ผ่านไปแต่เหมือนกับผมดูแล้วเนี่ยเหมือนว่าทางพระในวัดกับพระที่มาตั้งกุฏิตรงนี้ผมให้ชื่อว่าพระสุรสิทธิ์แล้วกันนะครับพระสุรสิทธิ์เนี่ยจะค่อนข้างออกว่าเป็นแบบออกจะทั้งแขกหน่อยมันก็มีเชื้อทั้งแขกอะไรประมาณเนี้ยพระสุรสิทธิ์กับทางสมชายก็จะแบบมันก็สนิทกันทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งทางเป็นวันศุกร์อ่ะปกติพระเนี่ยท่านจะมาสอนวิชาศิลธรรมมาประมาณวันศุกร์โดยพระอาจารย์สุชาติเนี่ยก็จะมาสอนมาสอนศิลธรรมแต่เขาก็จะเขียนกระดานเขียนอะไรแบบนี้ใช่ไหมเขียนกระดานเสร็จแล้วก็ถามตอบนักเรียนแล้วก็ให้ทำการบ้านเนี่ยทีนี้จังหวะที่ให้นักเรียนทำการบ้านอยู่เนี่ยพระท่านเนี่ยก็นั่งที่โต๊ะนะครับแล้วเขาก็เหมือนกับว่าดื่มชาเนี่ยก็จะมีชาเหมือนกับช่วงเบรกแต่มันก็ว่าให้พระท่านกับฉันน้ำชาแบบเนี้ยทีนี้น้ำชาเนี่ยปกติทางอาจารย์เนี่ยเขาก็จะไปซื้อตามร้านค้าเนี่ยที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมาให้พระท่านทีนี้จังหวะที่พระท่านฉันน้ำชาอยู่เนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยพวกผมนั่งเรียนอยู่ในห้องใช่ไหมพระสุชาติเนี่ยท่านก็ไอดิไอเริ่มไอแคบๆเฮ้ยท่านเป็นอะไรวะหนึ่งท่านไอแล้วเริ่มทีขึ้นสักพักหนึ่งอ่ะพระท่านก็จับที่หน้าอกเฮ้ยปุ๊บจับที่หน้าอกปุ๊บสักพักล้มตึงลงไปล้มตึงไปที่พื้นอ่ะแล้วก็ชักโอ้โหตอนนั้นที่ผมเรียนอยู่นะผมงงเลยเฮ้ยพระเป็นอะไรวะพระเป็นอะไรกูนักตอนนั้นเด็กอ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็วิ่งไปบอกครูอรพินเขาอยู่ห้องตรงข้างว่าเป็นครูประจำชั้นเขาก็วิ่งมาดูแล้วเขาก็เหมือนกับโทรศัพท์สมัยก่อนมันก็เป็นโทรศัพท์หมุนเนี่ยเขาก็เรียกโรงพยาบาลมาก็นี่พาไปที่โรงพยาบาลนะพาพระสุชาติไปที่โรงพยาบาลทีนี้ก็เราเป็นเด็กเราก็ไม่รู้ยังไงเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงใช่ไหมก็ผ่านไปพอวันจันทร์พาเนี่ยครูอรพินก็บอกว่าพระสุชาติมรณภาพแล้วอ้าวเสียอ้าวมรณภาพเสียแล้วเอ้าเขาบอกเอาแล้วท่านเป็นอะไรเขาบอกว่าพอดีท่านหัวใจวายมันก็ว่าดื่มชาไปแล้วก็อยู่ก็ล้มตึงเลยเขาก็บอกมาแบบนี้อ่ะกลายเป็นว่าตอนเนี้ยพระสมเกียรติเนี่ยเขาต้องมาสอนวิชาพุทธศาสนาแทนละทีนี้ทุกคนก็ทำไงก็พระท่านมรณภาพไปแล้วก็ไปงานไปอะไรกันก็ตอนนั้นก็ไปงานแล้วจำได้เลยทีนี้ผ่านมาเนี่ยปกติโรงเรียนนะครับเขาก็จะมีแบบโรงอาหารอะไรอยู่ที่ด้านล่างเนี่ยเวลานักเรียนสมัยนั้นน่ะเวลาเบรกกลางวันก็ต้องไปทานข้าวทานอะไรกันใช่นะครับทานขนมทานอะไรทีนี้จะมีร้านเครื่องดื่มอยู่ร้านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นร้านขายแบบเครื่องดื่มพวกเรียกอะไรสมัยก่อนเป็นพวกน้ำตักเป็นน้ำโหลอย่างนั้นน่ะใส่แก้วใส่อะไรแล้วก็ขายพวกเครื่องดื่มผมให้ชื่อร้านเจแอนแกเนี่ยแกจะขายน้ำอะไรอย่างนี้แล้วรวมถึงพวกของอะไรต่างพวกเครื่องดื่มทั้งหมดในโรงเรียนนะซึ่งก็ขายดีมากใช่ขายน้ำทีนี้ว่า
ข้างๆร้านเจ๊แอนเนี่ยสมัยก่อนมันก็จะเป็นร้านเรียงอะไรตามร้านตามโรงอาหารเนี่ยก็มีเจ๊ดาวอยู่ใกล้ๆเจ๊ดาวนี่แกจะขายเกี่ยวกับพวกขนมอะไรพวกขนมปังพวกขนมเด็กๆสมัยก่อนอ่ะพวกหมักฝรั่งบุหรี่สมัยก่อนเคี้ยวๆกันอย่างเงี้ยก็จะอยู่ใกล้ๆกันเขาก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละสนิทกันแม่ค้าในเวลาเราซื้อน้ำเราก็จะมาซื้อขนมร้านนี้ด้วยอะไรแบบเนี้ยทีนี้สองคนเนี่ยเขาสนิทกันสนิทกันก็บางทีก็คุยเราก็เห็นเขาจะเมาส์อะไรกันคุยนู่นคุยนี่กันนั่นแหละเราเป็นนักเรียนเรากินข้าวเราก็เห็นอยู่อ่ะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งสิสองคนเนี่ยเขาทะเลาะกันเหมือนกับทะเลาะกันเหมือนกับว่าจับใจความได้ว่าคนชื่อดาวเนี่ยให้เงินให้คนเจ๊แอร์เลยเนี่ยไปเกี่ยวกับไปซื้อของเข้าร้านแล้วก็ไม่เอาของให้เขาหรือแบบเขาไม่มีของไม่มีขนมจะขายไม่มีจะขายครับก็ทะเลาะกันใหญ่โตเลยทะเลาะไปทะเลาะมาก็เหมือนกับว่าขึ้นเสียงอะไรกันเนี่ยก็เหมือนกับปาข้าวของใส่กันเลยเอาทีนี้กลายเป็นว่าสมมติว่าถ้าเราซื้อขนมร้านเจ๊แอร์แล้วเราไปซื้อร้านเจ๊ดาวเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเหมือนกับไม่ขายให้เราแล้วมันก็จะโกรธกันเลยเราก็เฮ้ยอะไรวะทีนี้เหมือนกับเจ๊แอร์เนี่ยก็เหมือนกับว่าสร้างศัตรูไปทั่วเลยในร้านเนี่ยบางทีเราซื้อของแกเนี่ยเราไปร้านอื่นเขาก็เหมือนกับว่าเออก็ไปซื้อร้านเจ๊แอร์สิอะไรแบบนี้เอ้ากลายเป็นมีปัญหาเหมือนงอนถ้าเหมือนงอนเหมือนกับแม่ค้าไม่ถูกกันอารมณ์นั่นน่ะทีนี้เขาก็แบบมึนตึงกันเลยประมาณนี้ทีนี้ช่วงนั้นมันใกล้สอบอยู่ช่วงนึงเด็กอะเวลาเขาอ่านหนังสือเสร็จเขาก็ต้องรีบรีบคือไวๆเพื่อจะรีบไปสอบรีบไปเลยแบบนี้ใช่ไหมช่วงนั้นน่ะเด็กก็มาเข้ามาเหมือนมารอจอคิวไม่ใช่ยาวร้านเจ๊ดาวเนี่ยเพราะเขาขายขนมเยอะเลยเด็กก็จะรอคิวกันอะไรกันผมเนี่ยกับผมชายเนี่ยก็รอซื้อขนมอยู่ตอนนั้นจำได้เลยอันนี้เขาก็บอกว่าอากาศมันร้อนจังเลยอะไรแบบเนี้ยเขาก็หยิบไอ้โค้กอะที่แบบว่ามีใส่ถุงก็จะแขวนอยู่แล้วว่าทำขนมให้เด็กใช่ไหมแล้วเขาก็ดูดน้ำเข้าไปเนี่ยดูดแท็กซี่เนี่ยที่แบบใส่ถุงไม่ใช่นะพอดูดปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งถุงเขาเนี่ยหล่นเลยอ่ะปึ้งแล้วสักพักหนึ่งดาวอ่ะแต่ล้มลงไปชักน้ำลายฟูมปากโอ้โหเฮ้ยเป็นอะไรวะเด็กพวกที่ยืนกันอยู่อ่ะเด็กก็งงเฮ้ยวงแตกเลยเอ้าเจ๊แกเป็นอะไรเนี่ยทีนี้ผู้ชายข้างๆที่ขายพวกข้าวแล้วก็วิ่งมาช่วยยูเทดาวมาเขาบอกอุ้ยอารมณ์เนี่ยสงสัยจะเป็นลมบ้าหมูเปล่าวะเขาก็เอาช้อนเนี่ยไปให้คาบแบบมันก็ไปเพื่อไม่ให้แบบไปกัดลิ้นตัวเองเนี่ยโอ้โหตอนนั้นก็ชุลมุนชุลเกเลยนะเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยวงต่อไปเอ้าอะไรเนี่ยสักพักหนึ่งเขาก็เรียกรถพยาบาลมาก็เอาเจ๊ดาวเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลเขาไปส่งโรงพยาบาลปุ๊บทีนี้ก็ผ่านไปผมก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยทำไมพักนี้มีอะไรแปลกพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยครูอรพินเนี่ยแกก็บอกเออเนี่ยเจ๊ดาวแกเสียชีวิตแล้วนะเอ้าเจ๊ดาวตายอีกเอ้าเฮ้ยทำไมเจ๊ดาวตายเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าความดันแกขึ้นแล้วคงจะร้อนน่ะก็ร้อนปุ๊บเนี่ยคาดว่าพออากาศร้อนๆแล้วดูดน้ำที่มันเย็นๆมันขึ้นหัวไงพอมันขึ้นหัวปุ๊บมันตื้ออารมณ์นั่นแหละคุณตั้มเคยไหมเคยเป็นดูไปแล้วมันแล้วมันชาหัวพอมันชาหูด้วยที่แกเนี่ยสุขภาพไม่ดีอยู่แล้วแกก็น่าจะล้มไปแล้วก็แบบว่ามันก็ความดันขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ชักพอชักเสร็จสมรุมบาไม่ทันเสียชีวิตอ้าวเจดาวตายอีกทีนี้กลายเป็นว่าร้านขนมตรงนี้ก็ต้องปิดไปละเออพอปิดไปปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าช่วงนั้นประมาณ3 เดือนเนี่ยคนในโรงเรียนเนี่ยตายไป2 คนเนี่ยถูกก็คือพระใช่ไหมครับพระจักรสุชาติกับเจดาวกับเจดาวตายไป2 คนแล้วทีนี้เขาหูตายทำไมขนมมันก็ร้านก็ต้องไปประมูลอะไรกันเพื่อจะเอามาขายใช่ไหมเพื่อที่จะเปิดร้านค้าเนี่ยทีนี้ตอนนั้นน่ะสมชายเนี่ยเขาก็เหมือนว่าโอ้ขนมเดี๋ยวไม่มีกินเลยไปหาพระดีกว่าก็จะไปหาพระสุรสิทธิ์อีกผมก็หุ้ยคุณไปกวนพระอีกละคุณจะไปกวนพระเดี๋ยวท่านเขาว่าหรอกเออไม่เป็นไรหรอกนะแล้วก็ไม่ได้ไปหาท่านนานแล้วเอออะไรประมาณนี้นะด้วยอารมณ์นั้นเขาก็ไปอีกผมก็ไปเขาไปเป็นเพื่อนกันก็ต่างก็ไปทีนี้พอไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าประตูเนี่ยเขาปิดทีนี้
สมชายเขาก็จะแบบผักเข้าไปอีกเหมือนเดิมเหมือนสไตล์ที่เขาทำบ่อยๆอ่ะบอกว่าหลวงพี่ก็น่าจะอยู่ในกุฏินั่นแหละปิดประตูเลยแต่นี่จังหวะที่เขาจะผักไปเนี่ยมันมีป้ายติดอยู่ที่กุฏิแล้วป้ายตรงนี้เขาเขียนว่าเงียบหน่อยหนูปู่จำศีลเงียบหน่อยหนูปู่จำศีลเงียบหน่อยหนูปู่จำศีลทีนี้สมชายบอกอุ้ยท่านจะมาจำศีลได้กันกลางวันอย่างนี้เป็นไปไม่ได้หรอกสงสัยจะกลัวเราขอขนมสิอะไรแบบเนี้ยผมก็สมชายก็บอกว่าไอ้จะผักเข้าไปในม้างท่านจำศีลอยู่นะจะผักเข้าไปเดี๋ยวว่าโดนด่าหรอกสมชายบอกไม่เป็นไรลงหน้าเขาก็ค่อยๆเปิดไปปุ๊บอ้าวกลายเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่มีพระสมชายอยู่พระสมชายนี่เขาไปไหนพระสุรสิทธิ์พระสุรสิทธิ์พระสุรสิทธิ์ก็ไม่รู้ไปไหนทีนี้ว่าคุยกันปุ๊บเนี่ยตาสมชายเนี่ยเขาก็บอกว่าสงสัยเนี่ยเขาคงจะซ่อนขนมไว้นั่นแหละซ่อนขนมไว้อะไรในกุฏิอ่ะลองดูแล้วก็หยิบไปเลยบอกเฮ้ยน่าเกียดหรือเปล่าทีนี้จังหวะที่สมชายเนี่ยเขาเปิดผ้าเขามันจะมีผ้าเนี่ยคุมที่โต๊ะอยู่อ่ะเขาบอกโอ้สงสัยจะเอาผ้าคุมไว้หลวงพี่นั่นแล้วผ้าคุมขนมนี้ไว้แหละลองเปิดดูเนี่ยได้ขนมแล้วจะได้เอาไปกินกันหรือว่าเฮ้ยระวังนะไปเปิดมั่วๆเดี๋ยวเผื่อพระท่านไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวมาแต่ซวยกันนะเขาบอกผมไม่เป็นไรล็อกหน้าสนิทกันเขาก็เปิดผ้าสิปุ๊บโอ้โหกลายเป็นว่าเปิดมาปุ๊บเนี่ยข้างในผ้าเนี่ยมันมีพวกงูอ่ะดองอยู่ในโหลไม่มีงูอ่ะดองในโหลนะแล้วก็มีพวกหัวกะโหลกอ่ะแล้วก็มีแล้วก็มีพวกหัวกะโหลกแบบเป็นกะโหลกเลยนะแล้วก็มีพวกอะไรพวกพืชแต่เหมือนกับใบอะไรทั้งอย่างมันก็กองๆอยู่อ่ะเต็มไปหมดเลยแล้วก็เฮ้ยตาใครดูเฮ้ยไปเปิดมันมาสู้ตาเฮ้ยแล้วทำไมมีอะไรแบบนี้วะตอนนั้นเราเด็กอ่ะเราก็กลัวเลยเราบอกเฮ้ยเดี๋ยวพระสุรศิษย์ท่านกลับมาเนี่ยโดนเฮ้ยสมชายไปเถอะอย่าอยู่แล้วไปด้วยวินาศกลัวมีกะโหลกมีอะไรด้วยทีนี้จังหวะที่คุยกันอยู่นะเราก็เห็นแล้วพระสุรสิทธิ์เนี่ยเขาก็เดินมาเลยเดินมาจากห้องน้ำเหมือนจะมาไปเข้าห้องน้ำนั่นกำลังเดินขึ้นมาเนี่ยเราบอกเฮ้ยไปดีกว่าเพ่นดีกว่าเว้ยเดี๋ยวโดนหนักเดี๋ยวถ้าเขาไปฟ้องที่โรงเรียนนะซวยกันหมดผมกับสมชายก็เลยออกทางประตูหลังมันจะมีประตูข้างหลังนะออกไปแล้วก็วิ่งกลับโรงเรียนไปทีนี้เราก็บอกสมชายให้สมชายเมื่อกี้ผ้าเนี่ยปิดไปหรือเปล่าตอนที่เปิดมันเนี่ยคุมกลับไปอย่างเดิมหรือเปล่าสมชายบอกอุ้ยปิดไปที่เขาไม่รู้หรอกนะผมเนี่ยเรียบร้อยแล้วตอนวิ่งออกมาแล้วปิดไปแล้วก็โล่งอกเดี๋ยวไม่ใช่แบบพระเขารู้เข้าแล้วก็จะซวยหนวดใช่ไหมถูกผมก็กลับไปที่โรงเรียนแล้วก็กลับไปเรียนกลับไปอะไรกันแล้วเราก็นึกในใจแล้วว่าทีนี้ถ้าสมชายมาชวนเราไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวเราจะซวยกับสมชายไปด้วยแต่ทีนี้อย่างว่าเนี่ยคนเนี่ยได้ขนมกินบ่อยๆได้อะไรบ่อยๆประกอบแบบร้านขนมก็ไม่มีทำไงอ่ะเขาก็ตามอีกเขาก็ยังไปอีกถัดมาสองสามวันเขาก็ชวนผมไปอีกว่าไปเป็นเพื่อนหน่อยนะเป็นเพื่อนหน่อยบอกไปได้นะแต่ว่าผมไม่เข้าไปกับคุณนะถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยคุณเข้าไปเองนะผมอยู่หน้ากุฏินะเราบอกงี้สมชายว่าได้ก็เลยไปกันที่กุฏิพระสุรสิทธิ์อีกทีหนึ่งก็เดินไปด้วยกันแบบนี้นะทีนี้ไปเนี่ยป้ายอะไรนะเงียบหน่อยหนูปู่จำศีลนี่ก็ยังอยู่ทีนี้บอกนี่ไงเปล่าแล้วเขาไม่อยากให้เราเข้ากันแต่เขาติดป้ายเนี่ยเพื่อเขาเตือนคุณเขาไม่อยากจะว่าคุณนะเนี่ยเขาบอกเฮ้ยทำไมปิดอย่างนี้แล้วว่าทีนี้เขาได้ยินเสียงข้างในอ่ะเสียงเหมือนมีคนอยู่ข้างในเขาก็เอ้ยสงสัยพระจะอยู่ก็จะไอ้ขั้นจะผักไปอีกเดี๋ยวก็จะโดนใช่ไหมในอ้อมไปดูได้ตรงในลองส่องตรงหน้าต่างดูได้มีใครอยู่ทีนี้ผมเนี่ยกับสมชายเนี่ยก็มองไปที่ตรงไอ้หน้าต่างเนี่ยหน้าต่างกุฏิอะพอมองเข้าไปตอนเนี้ยพระสุรสิทธิ์แต่ท่านอยู่นั่งอยู่นั่งสมาธิแต่ตอนเนี้ยโอ้โหมีการจุดเทียนจุดอะไรมีกะโหลกไอ้ที่เราเห็นน่ะวางตั้งวางอะไรอยู่เลยแล้วที่เราเห็นที่น่าตกใจคืออะไรรู้ไหมคือเจ๊แอนน่ะแกอยู่ในกุฏิด้วยเจ๊แอนขายน้ำใช่แกอยู่ในกุฏิด้วยเอ้าเฮ้ยเจ๊แอนมาทำอะไรวะเฮ้ยเขามาทำบุญหรือเปล่าหรือยังไงเฮ้ยเอาแล้วมันต้องปิดกุฏิอะไรกันวะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่เหมือนกับว่าเขาก็เ
นั่งพนมมืออะไรกันอยู่แล้วก็มีเทียนมีกระโหลกวางมีอะไรเงี้ยเราบอกเฮ้ยผมบอกสมชายเฮ้ยสมชายไปว่าเขาทำอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้แล้วเนี่ยดูมันน่ากลัวว่าไปหรือว่าไปหากินที่อื่นแล้วไปหาพระรูปอื่นแล้วไปขอที่แล้วอย่ามาอะไรตรงนี้เลยจังหวะนั้นสมชายเขาเห็นใช่ไหมเขาก็กลัวเหมือนกันว่าเออเคยมากี่ทีก็ไม่เห็นแบบนี้นะเขาทำอะไรกันทำพิธีอะไรกันอยู่นะทีนี้ก็กลายเป็นว่าผมกับสมชายก็วิ่งกลับโรงเรียนได้ก็ไม่ได้อะไรเลยทีนี้หลังจากนั้นเราก็คุยกับสมชายให้สมชายหลังจากนี้ผมไม่ไปกับคุณแล้วนะถ้าคุณจะไปคุณก็ไปคนเดียวแล้วกันก็ดูแล้วมันยิ่งน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆว่ะเราไม่รู้หรอกผู้ใหญ่ก็ทำอะไรกันเออแต่สมชายก็บอกเออโอเคเดี๋ยวถ้าผมไปคนเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็ว่าแบบนี้งอนก็ผ่านไปก็ผ่านไปสองสามเดือนตอนนั้นก็ใกล้จะจบชั้นประถมน่าประถมหกแล้วนะทีนี้ว่าอย่างว่าร้านขนมอ่ะร้านเจ๊ดาวอ่ะตอนแกตายไปแล้วเนี่ยพวกอะไรอ่ะร้านค้าเนี่ยเขาก็ต้องมีการประมูลใช่ไหมประมูลเข้ามาใหม่ทีนี้คนที่จะดูเรื่องการประมูลเนี่ยคือครูฉิมเนี่ยก็เป็นครูที่แบบว่าเหมือนกับดูแลพวกร้านค้าอะไรที่จะมาลงอ่ะแกก็บอกว่าแบบมีคนประมูลเนี่ยนะเขาก็จะมาอยู่ล็อกของเจ๊ดาวนั่นแหละแต่ทีนี้ว่าเขาเนี่ยลักษณะการขายเขาขายขนมด้วยเนี่ยแต่เขาก็จะมีการขายเครื่องดื่มอะไรร่วมด้วยมีขายเครื่องดื่มมีอะไรเหมือนกันอ้าวโชดนี้ทำไงทำให้เจ๊เนี่ยแกไม่พอใจเจ๊แอนเลยไม่พอใจบอกอ้าวฉันขายน้ำอยู่เจ้าเดียวแล้วอย่างนี้ครูฉิมจะมาให้คนอื่นมาขายอย่างนี้มันจะมาแย่งฉันขายนะสิของมันชนกันมันก็แย่งไม่ได้ของชนกันนะแต่นี่เขาบอกมันไม่เกี่ยวกันนี่เขาขายอย่างอื่นนี่เขาขายน้ำแต่เขาขายน้ำผลไม้เขาไม่ได้ขายน้ำโหลตักๆแบบคุณนี่เออมันคนละอย่างกันแต่ไอ้แอนแกก็เหมือนกับอารมณ์เสียนะอ้าวทำไมครูทำแบบนี้แต่ทีนี้ว่าเขาก็อยากให้เด็กมีอะไรกินยังไงเขาก็เอายังไงก็ต้องให้เจ้าใหม่เขามาลงตรงล็อกนี้แล้วล่ะอะไรแบบนี้ตอนนั้นเนี่ยครูทางคุณแอนก็ไม่พอใจละตอนก็ผ่านมาก็สรุปแล้วก็มีร้านใหม่เรามาตั้งก็ทำให้เจ๊แอนเนี่ยขายได้น้อยลงอ่ะพอขายได้น้อยลงต่อมาเนี่ยมันมีอยู่วันหนึ่งตอนนั้นวิชาพละอะไรก็อย่างเนี่ยพวกผมก็มานั่งกินข้าวตอนกลางวันนี่แหละครูฉิมน่ะแกก็เหมือนกับว่ากินข้าวอย่างไรนี้ใช่ไหมกินอยู่เนี่ยแกก็เรียกเด็กในห้องเรียนอ่ะตอนนี้ครูอยากกินหมูย่างแล้วเกินเธอไปซื้อหมูย่างร้านนู้นมาให้ครูหน่อยสิเขาก็เรียกเด็กอ่ะในชั้นไปซื้อหมูย่างให้เขาซื้อไม้ครูถ้าสามสี่ไม้มากินกับข้าวทีนี้เด็กก็วิ่งไปซื้อหมูย่างมาให้ครูฉิมครูฉิมแกก็กินข้าวอยู่เนี่ยจังหวะที่แกกินหมูย่างเคี้ยวเข้าไปเนี่ยกำลังกินอยู่ไม้ที่หนึ่งนะพอกินไม้ที่สองเข้าไปปุ๊บเนี่ยหมูเนี่ยแกร่วงจากปากไปอ่ะปึ้งแล้วแกก็จับที่หน้าอกเหมือนแบบอึดอัดแล้วแกก็ร้องฮึไอเราเนี่ยนั่งกินข้าวกันอยู่ว่าเฮ้ยอะไรอยู่วะเนี่ยสักพักนึงครับครูฉิมเนี่ยลงไปดิ้นกับพื้นไอแก้วดิ้นชักเฮ้ยนั่นครูเป็นไรเนี่ยโอ้ยวงแตกแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยกลายเป็นหมูย่างกินยังไม่ทันหมดเลยตายคาหมูเลยใช่ครูไอพวกครูพวกไรเนี่ยก็ยังไงอ่ะเอาเรียกรถมาอีกเรียกรถพยาบาลไปส่งอีกกลายเป็นพอรุ่งขึ้นอีกแล้วกูฉิมตายเอ้ากูฉิมตายแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นวะกูฉิมก็ตายเขาบอกว่าเอาแล้วกูฉิมเป็นอะไรตายครับเนี่ยเขาบอกอ๋อคืออย่างนี้แกเหมือนกับว่าแกเป็นอะไรทั้งระบบทางเดินหายใจแกไม่ดีแกสูบบุหรี่แล้วทีนี้ก็ว่าแกเป็นโรคปอดในจังหวะที่แกกินหมูไปเนี่ยเหมือนว่าปอดแกหายใจไม่ทันหรือแกเคี้ยวเร็วไปหรือยังไงอ่ะแกก็เลยเหมือนกับหายใจไม่ทันเราไปส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าเหมือนกับว่าอะไรความดันอะไรการหายใจไม่ทันนะก็เลยตายอ้าวตายอีกทีนี้เราก็หุยอะไรวะนี่เฮ้ยตอนนั้นก็โอ้โหเรียกว่าจัดงานศพกันเป็นหมู่เลยอ่ะนี่ต่อมาสามศพแล้วสามศพแล้วทิ้งต่อมาเนี่ยผมใกล้จบแล้วผมก็โอ้โหอะไรวะเนี่ยทำไมมันแลวุ่นวายจังวะช่วงนี้อย่างเงี้ยผมก็ตอนนั้นก็เรียนอะไรวิชาพุทธศาสนามันก็จะจบอยู่แล้วล่ะครับท
พระเนี่ยพระสมเกียรติท่านก็มาสอนใช่ไหมสอนอยู่เนี่ยแต่วันนั้นเนี่ยมันแปลกตรงที่สมชายเนี่ยเขาไม่มาเรียนเขาไม่มาเรียนเอาเฮ้ยเป็นไรวะเมื่อวานยังเห็นบอกว่าไปหาพระอะไรกินขนมตาลอะไรอยู่เลยบอกว่าได้ขนมมาเยอะไปกินที่บ้านแล้วทำไมวันนี้ไม่มาโรงเรียนทีนี้สมัยก่อนเนี่ยครูกับนักเรียนหรือว่าพระเนี่ยเขาจะผูกพันเนี่ยใครมาไม่มาเขาก็จะตามกันอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนักเรียนในห้องมันก็น้อยหลักแบบ20 คนแบบเนี้ยเอ๊ะทำไมสมชายไม่มาเดี๋ยวลองเนี่ยเธอสนิทกับเขาเนี่ยไปดูที่บ้านนั่นอย่างนี้บ้านเขาก็อยู่ใกล้ๆโรงเรียนเนี่ยไปดูที่ว่าเขาทำไมไม่มาโรงเรียนจังหวะที่คุยอยู่เนี่ยพระสมเกียรติท่านสอนอยู่ใช่ไหมทีนี้แม่ของสมชายเนี่ยที่ขายผักอ่ะเขาก็มาเลยตอนนั้นประมาณเกือบเที่ยงแล้วเพราะว่าเธอเขาก็มาที่ชั้นเรียนมาที่ชั้นเรียนเนี่ยหน้าตากระหืดกระหอบมาเลยเขาก็บอกเนี่ยอาจารย์พระอาจารย์มีเรื่องแล้วเนี่ยจะปรึกษาหน่อยบอกเอ้าเป็นอะไรอ่ะทีนี้น่ะเขาก็หยุดสอนเลยใช่ไหมเขาก็มานั่งคุยกันน่ะทีนี้แม่สมชายเนี่ยเขาบอกว่านี่สมชายเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้กลับไปบ้านเมื่อคืนน่ะนอนๆอยู่เนี่ยเขาเหมือนเขาก็แบบไม่สบายเหมือนกับว่าตัวร้อนขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับว่ายังไงอ่ะนอนแล้วก็เพ้อแล้วก็แบบนอนคืนอยู่แล้วก็สะดุ้งก็ร้องผีร้องผีฉันก็ตกใจได้อย่างหนึ่งบ้านฉันอยู่ในตลาดในซอยเนี่ยก็แปลกมากเลยหมามันก็หอนแบบผิดปกติอ่ะแล้วลูกเขาเนี่ยก็แบบตัวร้อนเป็นไข้เลยแล้วก็แบบว่าเหมือนกับนอนขดตัวอะไรแบบเนี้ยก็เลยมาโรงเรียนไม่ได้แล้วเนี่ยมันน่าตกใจตรงนี้ฉันเนี่ยก็นอนดูลูกทั้งคืนเลยจนแบบผ่อยหลับไปก็ผ่อยหลับไปเนี่ยอาจารย์มันเหมือนมีใครก็ไม่รู้อ่ะมายืนมาเหมือนกับมันมานั่งอยู่ที่หัวเตียงอ่ะมายืนมานั่งก็ว่านั่งยองๆอยู่ที่หัวเตียงอ่ะพอแกมองไปเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบเป็นเงาดำๆอ่ะมายืนอยู่ที่หัวเตียงเนี่ยเฮ้ยหรือตัวนี้หรือเปล่าที่ว่าสมชายเขาร้องว่าผีแล้วฉันเนี่ยนอนอยู่นะก็เหมือนไอ้ตัวนั้นมันมาอัมฉันเหมือนว่ากระดุกกระดิกไม่ได้เลยแบบเนี้ยแล้วเนี่ยหนักคือลูกฉันก็ไม่รู้เป็นอะไรแล้วมันก็ร้องใจอยากจะกินน้ำมะพร้าวฉันก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนเนี่ยเนี่ยแล้วเนี่ยตอนนี้มันไม่สบายเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงทีนี้เนี่ยพระอาจารย์สมเกียรติเนี่ยแกได้ยินเด็กแกว่าทำไมอาการแปลกๆเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปทำอะไรนะอย่าเพิ่งให้เด็กไปกินในน้ำมะพร้าวอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวอาตมาเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นสักบ่ายสี่โมงถ้าสี่โมงเย็นเนี่ยจะไปดูให้พระอาจารย์สมเกียรติเนี่ยแกก็ไปดูผมก็ไปด้วยผมสนิทกับสมชายไงก็ไปที่บ้านโอ้โหตอนเนี้ยสมชายก็นอนแบบขดตัวเป็นกุ้งเลยนะขดตัวเป็นกุ้งเลยแล้วก็ร้องหนาวแล้วก็บอกผีมาหรือแปลกมากเลยอ่ะทีเนี้ยพระอาจารย์สมเกียรติเนี่ยเขาบอกเขาก็เหมือนกับจับตัวดูใช่ไหมสักพักเนี่ยเขาก็เอาเป็นใบสมุนไพรอะไรก็ไม่รู้นะมาจากย่ามเขาเนี่ยแล้วเขาก็บอกแม่สมเกียรติเนี่ยแม่สมชายเนี่ยให้ไปเอาน้ำสาวข้าวเนี่ยมาหน่อยสาวข้าวมาแล้วก็เอาใบเนี่ยมันเขาก็บดผสมน้ำสาวข้าวเนี่ยแล้วก็เอาล่าเนี่ยใส่เข้าไปอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ให้สมชายเนี่ยกินเข้าไปพอสมชายกินก็เป็นจากไข้จากไข้ที่มีนะมันก็เริ่มสางเรื่องไปประมาณสักชั่วโมงเนี่ยสมชายก็ดีขึ้นเหมือนกับเงือหายแตกหายอะไรเงี้ยแล้วว่าเริ่มจะสบายตัวขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยมันเริ่มต่างไข่อย่างเงี้ยเลยทีเนี้ยพระสมเกียรติเนี่ยท่านก็บอกอ๋อรู้ละพออาตมาพอจะรู้ละอ้าวเฮ้ยรู้ว่าอะไรวะทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าให้แม่ของสมชายเนี่ยน้ำมนต์เขาเหมือนเขาก็มีน้ำมนต์ขวดเล็กๆมาเขาก็ผสมเหมือนกับว่าในถังน่ะให้แม่ของสมชายเนี่ยเขาบอกเนี่ยเด็กเนี่ยต้องไปทำอะไรมาแน่ๆเลยอะไรแบบเนี้ยเหมือนกับว่าไปเจออะไรมาสักอย่างที่มันแบบเป็นคุณไสเป็นอะไรแบบเนี้ยนี่แล้วเขาก็มาถามผมว่ารู้ไหมว่าเขาไปทำอะไรมาเห็นสนิทกันน่ะเราก็บอกเขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรนะเพียงแต่เมื่อวานเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาไปกุฏิพระสุรสิทธิ์เนี่ยแล้วก็เหมือนกับเขาไปกินขนมตาอะไรก็ไม่รู้ว่าแล้วนิสัยเขาเนี่ยชอบไปหยิบมากินหยิบมาอะไรแบบนี้
ทีนี้เราตอนนั้นเราก็จะโหงใส่ที่กินของเสียของอะไรแบบนี้เพราะว่าแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นพิษเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจแต่แบบแม่เขาอะไรเงี้ยเราเป็นแบบนี้แต่ว่าทีนี้ว่าทางพระสมเกียรติเนี่ยท่านบอกอ๋อไม่เลยมันเจอแบบเหมือนกับของเป็นคุณใส่เลยเข้าไปอะไรแบบนั้นนี่เรื่องราวตรงนี้มันก็จบไปละผมก็สมชายมันหายดีแล้วพอดีแล้วล่ะช่วงนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเรียนจบพอดีป.6อ่ะเราก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเงี้ยผมก็ไปเรียนมัธยมอะไรในจังหวัดใช่ไหมทีนี้ผ่านไปประมาณสักม.3ผมก็ไอ้เรื่องเนี้ยผมลืมไปเลยนะก็คิดว่าเฮ้ยทำไมมันมีเรื่องอะไรวุ่นวายทั้งช่วงป.6เนี่ยทีนี้พอเรียนมัธยมปุ๊บเนี่ยผมกลับไปที่โรงเรียนเนี่ยได้เจอครูอรพินครูประจำชั้นก็ยังสอนอยู่อ่ะครับก็คุยไปคุยมาเล่าเรื่องสมัยประถมที่เราเรียนกันนะแล้วก็มาคุยเรื่องเนี้ยเรื่องที่บอกเฮ้ยจะตอนช่วงป.6นี่มันวุ่นวายจังเลยนะครูนะโอ้โหมีพระท่านตายแล้วก็มีพระมรณภาพใครมีอาจารย์ตายเลยเยอะแยะเลยครูอรพินน่ะแกตบไหล่เลยว่านี่ฉันจะบอกเลยเธอฟังเธอรู้ไหมนี่เรื่องของเรื่องเนี่ยตำรวจมาเนี่ยหลังจากประมาณนั้นปีสองปีอะตำรวจเนี่ยเขาเนี่ยได้รับแจ้งจากพระในวัดพระสมเกียรติเนี่ยเขาบอกว่าลองไปดูกุฏิตรงนั้นนี่เหมือนมันแปลกๆเพราะว่าหนึ่งพระสุรสิทธิ์เนี่ยเหมือนกับทำตัวแบบว่าหลบแหลกแต่ก็เหมือนกับมีการดูดวงมีการอะไรต่างๆเนี่ยตอนมีการดูดวงมีการมีคนเข้าคนออกเยอะแยะเลยแล้วก็มีเจ๊เนี่ยเจ๊แอร์เนี่ยเข้าออกแล้วก็เหมือนกับลองตรวจสอบที่ว่าเป็นพระจริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยทีนี้ว่าเขาก็มีแบบตำรวจเนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบดูโอ้โหในกุฏินี่กลายเป็นว่ามีของอะไรเต็มไปหมดเลยเหมือนกับว่าสมุนไพรอะไรที่เป็นอันตรายเป็นแบบนี้แล้วก็มีพวกของที่เขายังไงอ่ะพวกกระดูกงูกระดูกอะไรแบบเนี้ยที่ดองไว้อ่ะป้าที่ดองไว้อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าเอ๊ะมันแปลกๆเหมือนกับว่าเป็นผ้าปลอมเนี่ยแล้วก็เหมือนว่ามาเป็นคนอินเดียนั่นแหละแล้วก็เหมือนกับว่ามาอยู่ทางใต้พักนึงแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาที่ไปจำที่ไหนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะไปอยู่ตามที่ลกล้างแล้วก็ทำอะไรแบบเนี้ยแล้วสังเกตที่แกไปตรงไหนนะมันชอบมีเรื่องคนตายคนอะไรแบบเนี้ยเขาก็ตามมาสักพักนึงแล้วล่ะทีนี้ไปมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเริ่มรู้แล้วว่ามันแบบเป็นพระปลอมพระอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ามันก็มีคนตายเรื่อยๆแหละทีนี้ว่าเขาก็มองว่านี่แหละพระเนี่ยต้องทำอะไรสักต้องทำแล้วน่ะเป็นของเป็นอะไรแล้วเขาก็เหมือนกับว่ารู้ว่าสนิทกับเจ๊แอร์เหมือนกับว่าคงจะมีความสัมพันธ์อะไรกันนั่นแหละเพราะว่าเหมือนกับว่าเอาของมาให้อะไรมาให้เนี่ยแล้วก็แปลกมากเลยที่ว่าคนใกล้ตัวกับเจ๊แอร์เนี่ยถ้าทะเลาะกับแกนะไม่นานเดี๋ยวต้องตายทีนี้แกมาตอนนั้นจะทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ก็เหมือนกับว่าในบรรดาพระเนี่ยก็รู้แล้วว่าสงสัยจะต้องทำอะไรกันสักอย่างมีการใช้อะไรอ่ะใช้คุณใสใช้อะไรแล้วก็เจ๊แอนคงจะต้องมาเอาอะไรสักอย่างแต่ทีนี้ว่าต้องมีสมัยก่อนมันไม่มีหลักฐานนะไม่รู้จะทำยังไงทีนี้ทางตำรวจก็ทำได้อย่างเดียวคือส่งกลับเมืองไปส่งกลับอินเดียไปก็คือว่าส่งพระสุรสิทธิ์เนี่ยกลับอินเดียแล้วก็เป็นจับศึกจับอะไรแล้วก็ส่งไปอย่างเงี้ยทีนี้คนเนี่ยในโรงเรียนหรือว่าพวกพระเนี่ยที่เขามาสอนเนี่ยเขาก็มองว่าเนี่ยเขาต้องทำคุณไสยทำลักษณะเป็นยาสั่งเลยแน่นอนเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยที่แบบมาเกี่ยวพันกับแกเนี่ยที่มามีปัญหากับแกนะไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องอะไรเนี่ยตายหมดเลยแล้วทีนี้ว่าผ่านไปไม่นานประมาณ 3-4 ปีเนี่ยปัจจุบันเจ๊แอนเป็นไงบอกปัจจุบันเจ๊แอนแกเนี่ยหัวเราพินจะบอกล่ะเจ๊แอนแกตอนเนี้ยเป็นอัมพาตแล้วนั่งรถเข็นเหมือนกับว่าไปขัดแย้งกับใครรู้แล้วโดนเขาบ้างเหมือนกับโดนเขาก็พูดกันว่าอาจจะโดนสั่งมาบ้างเหมือนกับสั่งให้แบบเป็นอะไรอะเป็นอัมพาตไปเลยประมาณเนี้ยสุดท้ายตัวแกเองก็เป็นอัมพาตเป็นอะไรแบบเนี้ยทีนี้ครูเราพินบอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะว่าพระที่อยู่ในนั้นของพระสมเกียรติหรือว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังบอกในช่วงนั้นนะพระในวัดก็ตายไปสองสามรูปเหมือนกันนะตายแบบเนี้ยแต่พระฉันอาหารก็ตายไปก็มีอะไรก็มีทีนี้สมัยก่อนเขาก็มองว่าเป็นเรื่องของอะไรอะโรคประจำตัวอะไรแบบเนี้ยสุดท้ายเนี่ยเขาแน่นอนว่าในนั้นตอนที่แบบว่าหรือกุฏิอะไรมาโอ้โหมีทั้งกระดูกงูมีทั้งอะไรอะงูที่ดองไว้แล้วมีกระโหลกมีพวกสารอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาบอกมันเป็นว่านครับมันเป็นว่างสำหรับทำพวกยาสั่งทีนี้เนี่ยพระสมเกียรติเนี่ยท่านก็บอกอาจารย์อรพินเนี่ยเหมือนเขาก็สนิทกันอยู่ว่าเป็นครูเนี่ย
ขาก็บอกพวกนี้มันทำเป็นยาสั่งกันอย่างนี้ยาสั่งมันมีสองแบบนะเป็นแบบสั่งแบบกินปุ๊บ 4-5 ชั่วโมงตายเลยยังมีหรือว่ากินไปปุ๊บเนี่ยให้ไปกินหรือว่าให้ไปกินหมูพอกินหมูไปปุ๊บเนี่ยตายสั่งได้สองอย่างนะเหมือนกับว่าต้องกินทีนี้ว่าถ้าถึงว่ารู้ตัวเนี่ยเขาจะต้องใช้อะไรนะไอ้ว่านลังจืดเนี่ยผสมน้ำเตาข้าวนี้ครับอาจารย์สมเกียรติแกให้สมชายกินเนี่ยแต่ต้องกินให้ทันเวลานะทีนี้มันจะขับพิษขับพิษไอ้พวกคุณใสพวกอะไรพวกนี้นี่มันบอกว่าเหมือนกับอะไรที่สมัยก่อนเนี่ยถ้าเราดูตำราพวกพญาอนุมานราชทนนะท่านเขียนอยู่กับพวกยาสั่งนะพวกยาสั่งเนี่ยมันเป็นสองศาสตร์แล้วมันเป็นไสยศาสตร์เนี่ยบวกกับพวกการทำสมุนไพรมันก็จะใส่ว่านแบบว่านน้ำพักคำยาสั่งเนี่ยแล้วก็ผสมกับพวกกระดูกงูกระดูกสัตว์กระดูกอะไรเงี้ยแล้วสมมติว่าจะสั่งให้ไปกินหมูแล้วตายนะเขาก็จะเอาหมูเนี่ยมาผสมในว่านแล้วก็คุกเขากันทำเป็นยาสั่งอยากจะให้กินอะไรแล้วตายก็เอาตัวนั่นแหละมาทีนี้เนี่ยพอเรามองย้อนกลับไปอ่ะสงสัยว่าเจ๊ดาวเนี่ยน่าจะตายเพราะว่าเจ๊แอร์เนี่ยเพราะอะไรถูกไหมวันนั้นเนี่ยที่สมชายก็เข้าไปในกุฏิอ่ะมันก็มีพวกน้ำอัดลมนะเห็นมีน้ำอัดลมอะไรวางอยู่อ่ะทีนี้ถ้าเรามองย้อนเนี่ยเจ๊แอร์เนี่ยไอ้เจ๊ดาวเนี่ยแกดูดน้ำอัดลมปุ๊บแกล้มไปเลยหรืออย่างครูฉินเนี่ยกินหมูเข้าไปดิ้นเลยเนี่ยชักเลยทีนี้เขามองว่าเนี่ยเป็นยาสั่งแน่นอนเลยมันก็ว่าเจ๊แอนเนี่ยเจ๊แอนกับพระอาจารย์สุรสิทธิ์เนี่ยรวมกันงานแต่นี้ว่าพระสุรสิทธิ์เนี่ยคงจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่พระหรอกเหมือนกับว่าเป็นพระปอมาไม่มีใบสุทธิ์ที่อย่างไรแล้วก็เหมือนกับตะเวนไปอยู่ตามเขาเรียกอะไรอ่ะตามที่ลุกล้างตั้งสำนักขึ้นมาเหมือนกับรับนู่นรับนี่อะไรประมาณเนี้ยทีนี้ว่าผมว่ายังจำได้นะพระสมเกียรติท่านบอกครูอรพินเนี่ยบอกวุ้ยเราก็คุยกับวุ้ยอย่างนี้อาจารย์เราคุยกับอาจารย์ในครูเนี่ยอย่างนี้ก็อันตรายถ้าใครเขาเอาอะไรมาให้เรากินเนี่ยถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยเราก็ตายได้เนี่ยเขาบอกว่าพระสมเกียรติท่านบอกว่าอย่างนี้ให้เราใช้พวกอะไรเนี่ยอะไรงาช้างเนี่ยงาช้างผมว่างาช้างงาช้างอาจจะเป็นแหวนหัวแหวนอะไรก็ได้หรือเป็นอะไรที่เป็นส่วนผสมของงาช้างอ่ะครับแล้วสมมติว่าถ้าเราสงสัยว่าอาหารตัวเนี้ยมียาสั่งอยู่นะให้เราเอาเนี่ยจุ่มเข้าไปอาหารตัวนั้นมันจะเปลี่ยนสีเลยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยตั้งแต่สมัยผมเรียนหนังสือตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วผมใส่แหวนที่เป็นหัวงาช้างตลอดเลยระหว่างบางทีผมแบบเฮ้ยรอเนี่ยณปัจจุบันผมก็ยังใส่อยู่นะแหวนที่เป็นงาช้างอ่ะถ้าเราสงสัยเราลองจุ่มดูดิแต่ยังไม่เคยเจอนะถ้าเจอเราก็คงไม่กินหรอกทีนี้ว่าถ้าปกติเนี่ยตั้งแต่สมัยไหนแล้วผมเนี่ยที่บ้านเขาจะสอนเลยว่าอย่าไปกินของคนแปลกหน้านะก็ให้อะไรกินนะก็อย่ากินเพราะสมัยก่อนมันก็มีพวกจับเด็กจับอะไรขายอ่ะให้เด็กกินนู่นกินนี่อย่างเงี้ยผมก็ไม่กินอย่างตอนสมชายก็เด็กผมกินผมไม่ได้กินกับเขานะก็ให้เขากินไปเนี่ยทีนี้เขาดันไปกินไอ้ขนมตาเลยเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาทำไว้จะไปสั่งใครหรือเปล่านี่สมชายเนี่ยไปกินข้าวสมชายเลยแจ็คขวัดเลยแต่ผมโอ้ยดีนะเนี่ยบ้านเราก็สอนให้อย่าไปกินอะไรมั่วๆถูกถ้าตั้งแต่นั้นมานะผมเนี่ยใส่แหวนเงินอะไรที่มันเป็นหัวอะไรหัวงาช้างติดตัวตลอดเลยเวลาเราไปไหนเราจะกินอะไรถ้าเราสงสัยบางทีผมลงไปใต้แบบเนี้ยบางทีผมแบบไม่มีคนรู้จักเอาแกงมาให้เอาอะไรผมก็ลองจุ่มดูนะไม่มีผมก็เสียวเหมือนกันนะบางทีเพราะว่าเอามาให้เราบางทีไม่รู้เคยเหมือนกับเคยขัดแย้งกันมาบ้างอะไรแบบเนี้ยก็เสียวเหมือนกันนะผมก็ลองจุ่มดูไม่มีแต่ว่าผมก็ไม่กินหรอกบางทีก็แบบไปซื้อกินเราดีกว่าเพราะว่ากินของพวกนี้แล้วเราก็ให้คนงานไปอะไรไปอย่างเงี้ยถูกพี่ไว้ก่อนนะแล้วก็ประมาณนี้ครับแล้วยิ่งช่วงนี้นะพี่มันตรงกับเรื่องที่พี่เล่าเลยอ่ะเวลาจะกินอะไรใครเอาอะไรมาให้กินเนี่ยเดี๋ยวนะกินก่อนเลยมึงกินก่อนเลยใช่ยิ่งเนี่ยคดีตอนที่มีทุกวันเนี่ยทำให้ผมจำเรื่องนี้ได้แต่ทีนี้คุณตั้มสมัยก่อนนะผมว่ามันมีมานานแล้วล่ะแต่สมัยก่อนอ่ะแต่สมัยไอ้พวกลักษณะการให้ใครกินแล้วตายโดยไม่ทราบสาเหตุอ่ะผมว่ามันมีมานานแล้วแต่สมัยก่อนอ่ะมันไม่มีกล้องวงจรปิดสมัยเนี้ยที่เขารู้เขาจับได้เพราะอะไรเพราะพระเอกก็คือกล้องวงจรปิดถูกต้องใช่ถ้าไม่มีนะโอ้โหคนอ่ะคิดว่าแต่สมัยนี้เขาไม่ได้ใช้พวกสมุนไพรผสม
ผสมไสยศาสตร์เลยเขาใช้ทางวิทยาศาสตร์ไงครับใช้สารเคมีอะไรเงี้ยเข้าไปแต่ว่าผมมองว่าหลักการเนี่ยมันคล้ายๆกันนะคือว่าใส่ด้วยยาพิษจะพูดง่ายใช่ยาพิษสมัยก่อนก็เป็นยาสั่งแต่สมัยก่อนนะผมว่าอาจจะมีสารพิษปะปนได้บ้างแหละแต่บวกกับไสยศาสตร์ด้วยร่วมๆกันแน่ใส่เข้าไปอะไรประมาณนี้แต่สมัยเนี้ยมันคงใช้ลักษณะเป็นสารเคมีมันพัฒนาขึ้นมาอีกสมัยก่อนอาจจะยังไม่มีหรือเปล่าไอ้ไซยาไนด์หรืออะไรเนี้ยสมัยก่อนมันอาจจะใช้สมุนไพรแบบนี้ลักษณะแบบเป็นพิษเป็นอะไรแบบนี้แล้วก็ผสมไสยศาสตร์เข้าไปด้วยเขาก็เลยเรียกเป็นยาสั่งอะทีนี้ว่าปู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเงียบหน่อยหนูปู่จำกลิ่นแล้วปู่ไม่ได้จำกลิ่นแล้วปู่ว่าทำยาสั่งอยู่พระปู่สุรสิทธิ์สั่งนะพระปู่สุรสิทธิ์เนี่ยโอ้โหพระปอมนะยอดเลยพระปอมนี่คือพระปอมแล้วเหมือนพระดีๆเนี่ยก็มีแต่พระดีๆก็พอเริ่มไปตรวจสอบไปเลยเขาก็กำจัดเลยทีนี้เราไม่รู้เขาไปใส่ช่วงไหนบางทีแบบอาจจะหาจังหวะเผลอเวลาคนมาทำอาจจะมีพวกมาอะไรมาถวายเงินถวายนี่อะไรแบบนี้คงหาจังหวะนะผมว่านะโอ้เนาะผมน่ากลัวผมเอาตรงนะผมไม่ชอบเลยนะผมเกลียดมากเลยมารผ้าเหลืองเนี่ยที่แบบมาหาผลประโยชน์แล้วก็มาเหมือนกับเนี่ยอยู่ในที่เราเห็นกันนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่ามาทำเหมือนแบบไม่ใช่กิจของสงฆ์อ่ะตั้งสำนักสำนักแล้วก็เนี่ยมาทำยาส่งยาสระอันนี้เมื่อก่อนนะนะฮะแล้วก็ปัจจุบันก็ยังมีนะผมไปทางใต้ตรงนี้ประเภทลุกล้างมาสร้างสำนักไปมีแต่เราไม่สั่งไปยุ่งเหมือนกับว่าคือถ้าตรวจสอบก็คงไม่มีหรอกเหมือนกับทำเป็นขีดขั้นอะไรเลยนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้นะคะมันผ่านมาโอ้ยนานแล้วพี่สมชายเพื่อนพี่หนุ่มได้โทรไปชงไปเช็คไหมว่าคือเป็นยังไงบ้างทุกวันนี้ยังได้คบหายังได้คุยกันอยู่ไหมครับเขาก็ยังอยู่ในชนเนี่ยมันก็ทำร้านผักร้านอะไรต่อจากแม่เขานั่นแหละตั้งแต่ปฐมแล้วทีนี้ว่าผมก็นานๆเวลากลับไปชนก็เจอเขาทีนึงแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีครอบครัวอะไรไปหมดแล้วทีนี้ว่าครูอรพินก็แก่มากแล้วส่วนพระสุรศิษย์ก็โน่นโดนจับศึกไปกงกับอินเดียไปแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าประวัติไม่ค่อยดีนะเหมือนกับทำยาพวกนี้ยาสั่งก็ไปทั่วแล้วไปที่ไหนก็เหมือนกับไปหาประโยชน์ไปโคกับทั้งแม่ค้าอะไรแบบนี้แล้วก็เหมือนกับว่าหาประโยชน์ดูดวงด้วยดูดวงด้วยทำนู่นทำนี่พระสุรศิษย์เนี่ยที่เป็นพระปลอมนะครับผมครับยังมีชีวิตอยู่อีกนะแต่พระสุรศิษย์ไม่รู้นะว่าเป็นยังไงไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่หมายว่าประวัติเขาเนี่ยที่ตำรวจตามเนี่ยแต่สมัยก่อนนะคุณตั้มการชันสูตรการอะไรเนี่ยก็ตายผิดปกติเขาสมัยนี้ยังลำบากเลยสมัยก่อนยิ่งเหมือนกับตายก็ตายไปอะไรเงี้ยแต่ว่าสังเกตเหมือนกันว่าหน้าตาเขียวค้ำเวลาชักอะไรเนี่ยเหมือนกันเลยผมว่ามันต้องมันแต่ว่าสมัยก่อนอาจจะไม่ได้ทันสมัยใช้สารเคมีอะไรแบบนี้นะนี่พี่มีคนบอกว่านี่เมื่อก่อนเห็นหนังจีนเขาชอบเอาเข็มมาจิ้มทดสอบพิษโอ้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของแต่เป็นศาสตร์ของทางจีนที่เราเคยเห็นบ่อยๆแต่ว่าผ่านทางในส่วนของภาพยนตร์มากกว่านะครับนี่พี่บอกว่าตลาดงาช้างสูงขึ้นนั่นโอ้งาช้างคือจริงๆอย่าไปเทียบเรื่องของราคาเนี่ยคือรู้อยู่แล้วว่าราคาเขาสูงแต่ว่าการจะได้มาเนี่ยก็เท่ากับว่าช้างต้องล้มนะฮะถูกไหมพี่ของผมเนี่ยซื้อมาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่นมนานตั้งแต่สมัยก่อนงาช้างยังแพร่หลายคือซื้อได้ตามตลาดอย่างเงี้ยทีนี้มันอยู่กับเรานานแล้วผมซื้อตั้งแต่ปีอุ้ยตั้งแต่พอฟังครูอรพินว่านะแล้วผมเรียนประมาณปวช.แล้วผมก็ซื้อนะตอนนั้นวงหนึ่งแค่พันกว่าบาทเองพันกว่าก็ถือว่าสูงอยู่นะแต่ไม่เป็นแหวนเงินเลยนะเป็นแหวนเงินทั้งวงเลยแล้วก็เป็นงาช้างเป็นหัวมันอ่ะแต่ผมว่าบางคนบอกว่าโอ้ใส่แหวนนี่มือเยอะแยะไปทำไมแต่เนี้ยเขาไม่รู้ไงจริงแล้วมีประโยชน์แล้วแหวนต้องเป็นแหวนงาช้างแท้นะแหวนงาช้างแท้เนี่ยคุณตั้มรู้ไหมดูยังไงไม่รู้ง่ายๆเลยคุณตั้มเอากระจกมาอันนึงอ่ะแล้วคุณตั้มก็ไถกับตัวงาช้างอ่ะไถกับหัวแหวนนี่แหละเดี๋ยวมันจะมีเอากระจกมาแล้วก็เอาแหวนที่เป็นงากระจกใสๆเนี่ยกระจกเงาเนี่ยไอ้กระจกใสๆมองทะลุได้นะโอเคแล้วก็ถูกับหัวแหวนเนี่ยหัวแหวนถ้ามันมีจุดดำๆมีจุดดำๆวิ่งตามที่เราถูนั่นงาช้างแท้เดี๋ยวงาดำงาเดี๋ยวรอยสีดำวิ่งตามยังไงฮะสมมติเรากระจกเนี่ยถูกับหัวแหวนที่เป็นแหวนงาช้างเนี่ยที่เราจะทดสอบอ่ะพอเราถูไปปุ๊บเนี่ยระหว่างกระจกเวลาที่เราถูกับหัวแหวนเนี่ยมันจะมีจุดดำๆวิ่งไปตามที่เราถูกระจกกับแหวนเนี่ยเป็นจุดเล็กๆวิ่งเลยวิ่งตามเราที่เราถูเลยจุดฝั่งของกระจกถูกไหม
อยู่ตรงเนื้อผิวที่เราสีจากงาช้างเนี่ยแต่ถ้าเป็นแหวนงาเก้งาปอมเนี่ยมันจะไม่มีจุดดำวิ่งใช่นี่นี่มีคนบอกว่านี่ต้องเป็นเงินแท้เช็คพิษได้ค่ะกับงาช้างเออจริงค่ะพี่นะแล้วก็อะไรครับเนี่ยเกลียดผมจัง acting เยอะอ้าวมันไม่เกี่ยวเลยอะไรแล้วก็มีพวกแบบว่างาช้างมีคนบอกจริงๆเนาะพวกเนี้ยแก้ยาพิษได้โอ้แสดงว่ามีมาตั้งแต่ยุคสมัยแบบรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายรุ่นนานมาแล้วแล้วคุณทำรู้ไหมว่าลางจืดเนี่ยจะมีขายใน market place ทั่วไปนะแก้พิษแต่เดี๋ยวนี้ก็ทำเป็นเหมือนก็เป็นผงกันแล้วว่าถ้าเราจะใช้เนี่ยเราซื้อมาใช้ได้เลยมันก็สะดวกสบายแต่จริงๆแล้วมันเป็นใบก็ตอนนั้นที่หลวงพี่สมเกียรติแกทำเนี่ยท่านทำเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยท่านเอาแบบเป็นใบสักประมาณ10ใบได้แหละแล้วก็มันเหมือนกับว่ามาผสมกับน้ำซาวข้าวนะครับแล้วก็ใส่รากลงไปด้วยท่านคงจะสังเกตพระสุรสิทธิ์นานแล้วแล้วว่าพฤติกรรมแปลกๆทีนี้ว่าก็เกิดความขัดแย้งกันในวัดนั่นแหละจริงๆแล้วนี่พอเช็คมาโอ้โหน่ากลัวมากแต่สมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีกล้องวงจรปิดหรืออะไรที่จะดูตรงนั้นไงก็เอาความผิดไม่ได้ครับพี่ครับนะฮะก็คงจะเป็นเรื่องที่โอ้โหพี่ต้องบอกเลยนะพี่เป็นอีกหนึ่งคนที่ถ้าเกิดผมย้อนเวลากลับไปได้ผมอยากจะไปคบหาพี่ดูเป็นคนที่แบบดูจริงจังอ่ะดูจริงใจกับเพื่อนมากเลยแล้วก็เป็นคนที่ดูไม่เป็นบุคคลอันตรายอ่ะแต่ว่าประสบการณ์ของพี่ในวัยเด็กกับเพื่อนที่ชื่อว่าสมชายนี่ก็นะฟังเอาไว้เลยนะฮะเด็กๆน้องๆหนูๆที่ตอนนี้ฟังอยู่เรื่องของการอย่างที่พี่หนุ่มบอกกับพวกเราอ่ะแหละเวลาเจอขนมใครมาให้อย่าไปหยิบอย่าไปกินอะไรแบบสุ่ม4สุ่ม5นะเขาให้มาเราก็ต้องเบรกตัวเองนะฮะบอกกับน้องๆหนูๆไว้อันตรายเพราะว่าของที่เขาให้เรากินเราไม่รู้ว่าในนั้นมันมีอะไรเผื่อกินเข้าไปปุ๊บหมดน้ำลายเรียบร้อยสมัยก่อนมันจะมีพวกแบบตอนนู้นเราจะมีพวกแก๊งรักเด็กเลยกันอย่างนี้แหละให้เด็กกินนะที่ว่าแต่ก่อนเนี่ยทั้งบ้านผมว่าเขาบอกเลยใครให้เลยอย่าไปกินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือก็คงจะหลายๆอย่างมันก็มาทางการกินแบบเนี้ยครับนะฮะอ้าวนั่นก็คงจะเป็นเรื่องราวทั้งหมดครับมรณะหมู่ปู่สั่งตายโดยเจแอนนะครับผมเติมให้อ่ะขอบพระคุณไว้ครั้งหน้านะฮะมาแชร์ประสบการณ์กับเดอะช็อคอีกผมจะรอฟังเรื่องราวดีๆเด็ดๆพร้อมกับสาระช่วงท้ายนะพี่นะนะครับได้โอเคขอบพระคุณมากครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ